ก็สวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้ก็พบกับช่องในส่วนทีวีค่ะวันนี้ก็อีเวนท์ที่เรามีก็เป็นอีเวนท์หน้าตอนนี้คืออีเวนท์2ปียูเมร้อยก็แบบว่าที่เข้ามาไม่ใช่หน่อยจะเข้ามาจุดประสงค์ก็คือจะมากดกาชาครบรอบ2ปียูเมร้อยคือมีเจ้าชายเซิร์ฟไทยมาจ้าเจ้าชายแบบเจ้าชายนกเพื่อพยาคุณนั่นแหละที่เรียกว่านกด้วยกันนะจะทำเจ้าหญิงนกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะก็ถ้าคลิปนี้มีเสียงก็ขออภัยด้วยครับเพราะว่าอยากจะไอเนี่ยอยากจะใส่เสียงเกมเข้าไปนะอยากให้มีเสียงเกมลงไปอะแต่ว่าแบบพอกดอัดปุ๊บเสียงเกมมันดับเว้ยมันดับแบบอะไรก็ไม่รู้เสียงเกมมันดับก็เลยแบบไม่เป็นไรก็ไม่ต้องฟังเสียงเกมไปนะคะก็จะตัดเสียงอื่นเข้ามานั่นแหละเดี๋ยวเจ้าเสียงเพลงไม่นั่งอื่นเข้ามาแล้วกันเนาะแล้วก็น่าสวยมากค่ะกิจกรรมของปีสวยมากมายก็แนะนำการได้ไฮไลท์มูฟวี่ตลอดทั้งปีไม่ต้องดูหรอกมาตรฐานพิเศษเนี่ยนะแนะนำแชมเปญก็ไม่ต้องหรอกนี้เราไปหน้าแรกกันเลยจุดประสงค์ของเรานี้คืออาจจะมาช่วงทดสอบความโน้มกันนะคะทดสอบความโน้มกันค่ะจังเต้นคือจริงๆอ่ะเราไม่กดหรอกจริงๆไม่กดหรอกอีเวนต์แบบว่าคือแฟนที่โตน่ะอีฉันจะเก็บไปอ่ะฉันจะเก็บไปที่อีเวนต์คริสต์มาสบอยเพื่ออีเวนต์อะไรไปอีเวนต์ฮาโลวีนอีเวนต์ฮาโลวีนน่ะแกอีเวนต์ฮาโลวีนเข้าใจป่าวมันมีเอ็ดมอนด์อยู่ไงเอ็ดมอนด์เมนซันเอ็ดมอนด์เมนเราอ่ะนะแกนั่นแหละก็เลยได้เอ็ดมอนด์เข้าใจป่าวมันแบบฮาดาวนะเว้ยฮาดาวเลยนะเว้ยคือต้องการมากแบบมันต้องการมากๆเลยแต่ว่าแบบฮาดาวมันออกยากไปเว้ยฉันต้องเก็บแฟนที่โตได้เยอะป่าวเหมือนอีเวนต์นั่นอ่ะอีเวนต์อะไรวะฮาโลวีนไม่อีเวนต์ปีใหม่อ่ะที่มีเอมอนกาชาได้ก็4ดาวใช่มั้ยแล้วก็เปเรซ่าที่ทุ่มตัวเลยกาชา 10,000 เพชรใส่เข้าไปเลยรอบนี้เก็บตั้งแต่อีเวนต์นั้นจนอีเวนต์นี้ก็ได้แค่ 7,000 เพชรเองแกเนี่ยได้ 7,000 เพชรเองนี่คือฉันต้องมาเสีย 5,000 เพชรเพื่อให้เรียกนกออกมาเพื่อให้เรียกเจ้าชายนกออกมาเว้ยคือถ้ากดไม่ได้แล้วก็จะไอ้นี่เลยถ้ากดไม่ได้นะกดไม่ได้ก็จะใช้ตั๋วอะไรตกออกมาใช้ตั๋วฟาดหัวออกมาเลยเดี๋ยวพูดเล่าทำเพลงอะไรมากก็เข้าไปกดหน้ากาชาอะไรดีกว่าไม่นะทำไมต้องตื่นเต้นมาแล้วคือ5,000เพชรเลยเว้ยคือมันเป็นตู้พิเศษไงต้องกดเหมือนอีเวนต์พี่ฟอสอะอีเวนต์ปีใหม่ของพี่ฟอสใช่ไหมก็แบบเฮ้ยมันเป็นตู้พิเศษเว้ยต้องกดเว้ยอะไรอย่างนี้ตู้พิเศษที่แบบว่า5,000 เพชรการันตี5ดาว1คนใช่ไหมอันนี้ก็ 5,000 เพชรแต่ว่ามีตั๋วแรกเจ้าชายแต่ไม่รู้มันการันตี5ดาวเหมือนอีเวนต์พี่ฟอร์หรือเปล่าอีเวนต์พี่ฟอร์มันจะมีแบบตั๋ว5,000เพชรการันตี5ดาว1ตัวใช่ไหมแต่นั้นก็ได้5ดาว2ตัวดิจ้าเบ้ๆ5ดาว2ตัวได้ด้วยเบ้ๆเลยนั่นแหละอันนี้กดได้1ครั้งเหมือนอีเวนต์พี่ฟอร์แต่เราไม่รู้ว่าจะการันตี5ดาวหรือเปล่าถ้าไม่การันตี5ดาวก็ใช้ตั๋วนี่แหละฟาดออกมาแม่งเลยชื่อไหนนกเนี่ยทำใจก่อน 5,000 เพชรนะแก 7,000 เพชรเนี่ยเก็บยากลำบากมากเว้ยยากลำบากมากเว้อแล้วคือแบบก็ไม่รู้ว่าอีเวนต์ฮาโลวีนของเอ็ดมอนจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็ต้องทำใจโอ้ยฉันต้องตั้งเอ็ดมอนนะเว้ยแกฉันจะรีบเก็บเพชรเลยอ่ะก็แบบทำใจก่อนทำใจก่อนมันไม่มีอะไรนะโอ้ยอยากกดตรงนี้แล้วจุดจำบันทึกไปซะไม่อยากจะอัดอีกแล้วเอาเนี่ยเอากันเว้ยขย่าตู้ไหมโอ้ย 5,000 เมตรไม่พร้อมเฮ้ยแต่ตู้นี้ พูดถึงอะตู้ไหนวะถ้าพูดถึงนะตู้เนี่ยก็ดีนะไม่ใช่อีกตู้ไหนวะนี่เนี่ยตู้เนี่ยที่บอกว่าไม่ใช่อีกตู้ไหนวะที่บอกว่าการันตี5ดาว1คนมีไหมเห็นมั้ยไม่ค่อยดีวันนี้ไงชุด10ถังเนี่ยหุ่นคาราชุด10ถังการันตีเจ้าชายอาวีเดี๋ยวเจ้าชายบิคุโย5ดาวคนใดคนหนึ่งเนี่ยสเต็ป3สเต็ป2สเต็ป3ครบรอบตู้ไหนวะเอาหายไปแล้วหรอตอนแรกมีตู้นะแต่ตอนนี้ตู้คงหายไปแล้วล่ะไม่เป็นไรตู้นั้นคุ้มแต่ตู้นี้ก็ต้องคุ้มนะเว้ยมันได้เพชรมาเว้ยเราจะดูเจ้าชายที่ปรากฏก่อนเขาจะโอเอไปนะคะโอเอค่ะอาจจะไม่รีบกดอาจจะทุกคนมา
ฟังเราก่อนนะถ้าใครก็แบบรำคาญแบบไม่อยากฟังพูดหรอกไม่อยากฟังทุกคนจะพูดหรอกน่ารำคาญงั้นก็กอไปเลยค่ะกอไปเลยจนฉันกดอ่ะน้ำมันสองเจ้าชายแบบว่าต้องใช้ไหนในการใช้บ้างเพราะตู้นี้เป็นซูเปอร์ตู้เจ้าชายฉันฟังพิเศษอ่ะที่แบบว่ามีช่วงอีเวนต์นั้นๆเว้ยจะแบบไม่สิงในตู้อ่ะไม่ใช่ใครที่สิงตู้อ่ะเอาที่นั่นแหละก็ไม่ได้เป็นใครที่สิงตู้ก็แบบเป็นช่วงอีเวนต์นานๆที่จะมานะก็แบบว่ารีรันอ่ะเออมีฮันดีนอีเวนต์สัตวุฒิเออเวนต์อะไรเวนต์สัตว์คำนึงไหนสัตวุฒิจากไหนวะเออสัตว์คำนึงเออนั่นแหละแล้วก็จะเอามีเจ้าสาวคุณชาเจ้าชายที่บอกเลยว่าเขาไม่สิงตู้นะจ๊ะใครอยากได้เขาก็รีบกดให้ได้นะจ๊ะหรือว่าจะเอา 5,000 เพชรไปฟาดหน้าก็ได้นะคะแล้วก็เอาตั๋วมาค่ะนั่นแหละเขาไม่สิงตู้นะคะจำไว้เขาไม่สิงตู้ค่ะอันนี้ก็ไซอันนี้ก็สติกเกอร์ไซงั้นเราแลกอยู่แล้วลิดอีเวนต์ปีนอวอร์ดซาเคียซิงค์ผลอยากได้เหมือนกันทักรัตก็อยากได้เบคุโยโอ้ oh my god มีแค่นี้ยังเหรอแล้วก็สี่ดาวโอ้ ทำใจโอ้ยทำใจโอ้ยไม่พร้อมอย่างแรงไม่เป็นไรนะวันนี้ขย่าตู้ขย่าตู้ก่อนนะต้องคิดขย่าตู้เป็นอะไรที่ดีงามขย่าตู้ขย่าตู้แล้วไงตกอาทิตย์ขย่าตู้แล้วทำหนึ่งจิ้งจกไปขย่าตู้แล้วทำหนึ่งจิ้งจกไปพร้อมๆกันจิ้งจกเหรอวะไม่ใช่จิ้งจกนะจิ้งจกล็อกอ่ะคุณจะใช้จอกมาไงขนาดนี้ด้วยวะทำเสียงหมาอีกแถมด้วยเสียงหมาเนี่ยไม่เอาจะกดแล้วนะกดเออกดแล้วโอ้ไม่มันกำลังหลอนอยู่แกมันกำลังหลอนมันกำลังโหลดเว้ยดูอย่าให้กูรุ่นอย่าให้รุ่นดิไว้มันให้รุ่นถึงไหนวะดูมีการโหลดดิ้งเลยให้รุ่นไปถึงไหนวะเฮ้ยกูรุ่นนะเว้ยรุ่นมีการโหลดดิ้งนะเว้ยรุ่นนะเว้ยรุ่นนี่มันแสงสีดาวสักนี่สรุปไม่มีอะไรฮาราใช่ไหมเชียงทำไมไม่เหมือนอีเวนท์ที่ฟอสเลยวะที่ไม่มีการันตี5ดาวแกกด20ครั้งการันตี5ดาว1คนใช่ไหมแบบอันนี้ไม่การันตีเลยจ้าอะไร3ดาวตบเถอะตบหน้ากูเถอะ3ดาวตบแล้วตีก็ได้เฮ้ยแกมันต้องมี5ดาว4ดาววิทยุโอ้ยคนใหม่4ดาวคนใหม่แกทำต้องการ5ดาวเว้ยโอ้ยหมาน้อยไม่นะมันต้องมาดิเว้ย5ดาวมันคนเดิมเลยนกเหรอไม่นี่มันโชว์ประสบความนกนี่ก็นกจริงจังเลยนะเฮ้ยฉันขอ5ดาวคนหนึ่งเถอะนกจริงจัง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 ได้3ดาวล้วนอีกแล้วแกโอ้โห4ดาวไม่กันตัวเดียวเองโอ้ยลิดอีกแล้วโอ้ my god โอ้ยนกที่ตายนกตายอีกแล้วมาโอ้ย3ดาวอีกแล้วแกขอ4ดาวมาคนหนึ่งเถอะ4ดาวอีกจะมาสี่ดาวคนเดียวใช่ไหมฮะไม่นะสามดาวอยู่แล้วสามดาวอยู่แล้วสามดาวอยู่แล้วแกสามดาวอยู่แล้วแกไอ้สามดาวอยู่แล้วแกเอาคือเพชร 5,000 รอบนี้คือเป็นเพชรที่แบบว่าโคตรเบืองอ่ะ 5,000 เบืองมากโอ๊ยไปดิคนใหม่คนเก่าเออคนไม่อีกแล้วเลยไม่เชียวไม่อีกแล้วเหรอโอ้โหขอ5ดาวได้ป่าววะหมดแล้วทำไมไม่เหมือนอีเวนท์ที่ฟอร์ดวะกด5,000เพชรการันตี5ดาว1คนอันนี้แม่งเอ้ยมีแต่3ดาวหรือ4ดาวไม่เป็นไรเราแลกตั๋วก็ได้เนาะดีมแลกตั๋วก็ได้ดีมไปดีมทิเกตไอ้เหี้ยดีมทิเกตมันไม่มีอีกแล้ว 2,000 เพชรเก็บไว้ไม่กดแล้วใช่ไหมโอ้ my god โอ้ my god บ่นเขียนไม่ถึงหัวงานเลี้ยง
มันมีคนกวนงานยังเราเปล่าเนี่ยอิจฉาคนอื่นจังเลยอ่ะมันมีบางคนแบบเพื่อนในงานยังเรานี่แบบว่าเฮ้ยแบบกวนท้าพันเพชรไว้แกน่าจะถ่ายให้ดาวข้าดาวเว้ยข้าดาวแล้วก็ตั๋วแรกจ้าอีดอกคือแบบแต่ละคนดูความนกของเรานะเอามาแรกเจ้าชายกันดีกว่าถ้าเรากดตู้ไม่ได้แล้วเราก็แลกก็ได้เออแลกก็ได้เวนี้ป่ะอ๋อไม่เอาเอามันให้อยู่แล้วกดยิดแลกเลยแลกฉันต้องได้ต้องฟาดใช่ไหมแล้วก็ตัวฟาดใช่ไหมฮะต้องใส่เซิร์ฟทอยต้องใส่เซิร์ฟทอยต้องเอาตัวฟาดต้องเอาตัวฟาดเว้ยคุณชาต้องเอาตัวฟาดโอ้โหนกจริงๆที่ต้องใส่นกพาเจ้าหญิงนกด้วยเลยเป็นนกต้องใส่พาเจ้าหญิงนกอีกนะเราจะไปบ่วนในงานเลี้ยงอีกแกอยากจะร้องไห้ไม่ข้าผัดเพชรของฉันข้าผัดเพชรของฉันต้องใช้ตั๋วฟาดต้องเป็นตัวฟ้าเลยวันนี้ไม่มีคนกดอวยพรเลยฮะใครนะเขาเขียนว่าอะไรกอดนกคนเดิมนกคนเดิมอ๋อไอ้นกแบบเฮ้ยต้องการเจ้าชายนกเว้ยมันก็มานกจริงๆเว้ยเจ้าชายถือกรงนกต้องการแบบต้องการเจ้าชายสายพันธุ์นกเว้ยนกจริงๆมาแต่กงอ่ะไม่มานกมาแต่กงอ่ะไม่มีตัวมาแต่กงกงนกอ่ะมาแต่กงไม่มีตัวเอาไงล่ะต้องการนกแต่ไม่มีนกอ่ะมีแต่กงโอ้โหนี้ก็ได้เหรอโอ้ยก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขอบ่นกันไม่ใช่บ่นขอก็ทดสอบกับนกก็มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากก็ดูคนนกคนนี้ที่เสีย 5,000 แปรไปฟรีๆเลยแล้วอันนี้คือมีเพื่อนว่างอยู่ถ้าใครอยากแอดมาก็แอดมาได้เลยเดี๋ยวเพื่อนมี 4-7 คนว่าง3ที่ไหนวะว่าง3ที่ก็อ่ะนี่คือ ID ดาวนั้นซะแอดมาได้เลยถัดรอบเคยได้ยินหรือไม่เราจะลองที่สุดทฤษฎีนักปราชญ์ที่นักปราชญ์เคยว่าไว้ว่าเคยว่าไว้อะไรวะเขาว่าอะไรวะว่าอะไรวะเดี๋ยวเราคุยกันใช่อ๋อนักปราชญ์เคยนักปราชญ์เขาเคยบอกไว้ว่าถ้าเราอยากรู้จักตัวเองให้มากขึ้นก็ควรจะค้นหาตัวเองได้แต่เราค้นหาตัวเองนะค้นหาไม่สามารถค้นหาตัวเองได้ดังนั้นทฤษฎีของนักปราชญ์คนนั้นจึงก็เป็นความจริงค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถค้นหาตัวเองได้ขอจบคลิปแค่นี้ค่ะ